بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจงประสบแก่ท่านประธานชมรมท่านพี่น้องชมรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เมื่อสักครู่เห็นนั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่อาคารลิเบียที่สมาคมสตรีไทยมุสลิมใช่ไหมครับก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมความจริงคุณมาริยะก็ชวนผมมาหลายครั้งแต่ว่านัดกันทีไรเนี่ยปรากฏว่าผมไม่ค่อยว่างทุกทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเสาร์นี้ก็เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ว่างวันนี้เนี่ยติดรายการอีกรายการหนึ่งแต่ว่าผมปฏิเสธรายการโน้นไปบอกว่าที่นี่เนี่ยเขานัดผมไว้2เดือน3เดือนล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาที่นี่นะฮะแล้วก็ดีใจที่พวกเราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการศึกษานะฮะเพราะว่านี่คือรากฐานที่จะทำให้เราพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเราในสังคมมุสลิมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของโลกมุสลิมมีเยอะมากเรามีปัญหาเรื่อง illiteracy คือคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกหมายถึงภาพรวมของโลกมุสลิมที่มีประชากรอยู่ 1,600 1,800 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะฮะปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือปัญหาเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็เลยดีใจนะฮะที่เห็นพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายให้ความสนใจกับเรื่องของการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในสังคมไทยมุสลิมแล้วก็ในสังคมโลกมุสลิมด้วยนะครับปัญหาที่สองที่หนักหนาสาหัสเลยสำหรับพวกเราก็คือปัญหาเรื่องความยากจนอันนี้หมายถึงภาพรวมของโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะหลายประเทศมุสลิมมีน้ำมันร่ำรวยน้ำมันประเทศกาตาร์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเลยแต่ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะยังยากจนอยู่หลายประเทศประชากรในโลกมุสลิมมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือไม่ถึง2 US ดอลลาร์ต่อวัน2 US ดอลลาร์ก็ประมาณ60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีปัญหาความยากจนอยู่แล้วปัญหาที่3ของโลกมุสลิมเป็นปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความแตกแยกความแตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายทำสงครามใช้ความรุนแรงระหว่างกันเราเห็นได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางวันนี้แม้เราจะมีปัญหาหลายอย่างหลายด้านด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาของเรายกระดับสถานะความเป็นอยู่ของเราผมคิดว่ามันจะช่วยเราแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ผมเองมาจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นนะฮะความจริงก็ไม่ได้ไกลจากพวกเราเท่าไหร่เพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาจากโน่นฮะมาจากรามคำแหงเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะก็ไม่ได้มาทำงานนะก็รถก็ไม่ติดมากนักเพราะว่าเป็นวันเสาร์ในช่วงเช้าเนี่ยนะฮะ
ศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตั้งมาได้สักประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2005วันนี้2019แล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่2005สาเหตุที่เราตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยนะฮะก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์เหตุการณ์ในโลกมุสลิมทำให้สังคมไทยสังคมโลกต้องการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุสลิมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโลกมุสลิมมันเกิดอะไรขึ้นฮะในช่วงนั้นในปี2001ถ้าใครจำได้มันเกิดเหตุการณ์นายวันวันที่เครื่องใช้เครื่องบินถล่มตึกเวิลด์เทรดนะฮะสถานการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้อิสลามแล้วก็มุสลิมถูกโยงเข้ากับประเด็นเรื่องการก่อการร้ายคนเข้าใจผิดเรื่องอิสลามเรื่องโลกมุสลิมกันเยอะมากเลยนำไปสู่อคตินำไปสู่ความเกลียดชังต่อมุสลิมอย่างไร้เหตุผลนะเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์นั้นเกิดเนี่ยมันทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญของการผลิตองค์ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมุสลิมเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทยอันจะช่วยให้เป็นวัคซีนป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันไอ้โรคหวาดกลัวอิสลามทั้งหลายพอในปี2004ปรากฏว่ามันเกิดสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเราอีกเกิดความไม่สงบเมื่อเกิดความไม่สงบเนี่ยสถานการณ์ภายนอกประเทศรวมถึงสถานการณ์มุสลิมภายในประเทศในกรณีของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทำให้เป็นสองปัจจัยสำคัญสองสถานการณ์สำคัญที่ท้ายที่สุดเรามานั่งคุยกันแล้วจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่ามุสลิมศึกษาศูนย์มุสลิมศึกษาขึ้นมาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราทำอะไรฮะที่ศูนย์มุสลิมศึกษาพวกเราทำสองสามเรื่องครับเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมไทยกับเพื่อนต่างศาสนิกเรื่องที่สองที่เราทำก็คือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมไทยกับภาครัฐภาคเอกชนเรื่องที่สามที่เราทำก็คือการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มโลกมุสลิมเพราะฉะนั้นศูนย์มุสลิมศึกษาเนี่ยจึงเป็นสะพานนะสะพานที่จะให้ทุกสิ่งทุกฝ่ายเนี่ยมาทำความเข้าใจร่วมกันนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานราชการมาถามผมมาปรึกษาว่าอยากจะทำโครงการหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทยให้โลกข้างนอกเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลความจริงความถูกต้องเขาก็เลยตั้งโจทย์ให้ผมว่าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะตั้งโจทย์อย่างนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยให้อะไรกับมุสลิมบ้างเรามีอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะแต่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องตั้งโจทย์ใหม่โจทย์ที่บอกว่าประเทศไทยให้อะไรกับมุสลิมเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดผมบอกว่าโจทย์ใหม่ที่พูดถึงเนี่ยก็คือมุสลิมไทยให้อะไรหรือมีคุณูปคุณูปการอะไรต่อสังคมไทยและก็สังคมโลกนี่คือโจทย์ใหม่นะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโจทย์นี้เนี่ยจึงนำไปสู่การพัฒนาหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับแจกจ่ายไปให้กับคนทั่วโลกเลยได้เห็นภาพได้เข้าใจว่าคุณูปการของมุสลิมไทยเนี่ยได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกมุสลิมวันนี้เรามี
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของโลกฮะนี่คือคุณูปการนี่คือนวัตกรรมของมุสลิมไทยที่เราให้ประโยชน์กับคนทั้งโลกให้ประโยชน์กับสังคมไทยแล้วเรื่องกิจการฮาลาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยได้ประโยชน์ไม่ใช่มุสลิมได้ประโยชน์นะสังคมไทยได้ประโยชน์เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมทำงานชิ้นหนึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการฮาลาลทั้งหมดในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งหมดในประเทศไทยที่ขอตรารับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือว่าผู้ประกอบการที่ขอตรารับรองฮาลาลขณะนี้ในวันนี้เนี่ยมีมากกว่า 4,000 โรงงาน 4,000 บริษัทที่ขอตรารับรองฮาลาล 4,000 แต่ถ้าคิดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณมากกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ที่ขอตรารับรองฮาลาลแต่ที่สำคัญและน่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ากว่า 90% ของผู้ที่ขอตรารับรองฮาลาลเนี่ยไม่ใช่มุสลิมผู้ประกอบการไม่ใช่มุสลิมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมได้ประโยชน์จากกิจการฮาลาลของมุสลิมประเทศไทยได้รายได้เพิ่มพูนมหาศาลจากกิจการฮาลาลที่มุสลิมทำงานอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณูปการที่มุสลิมไทยเนี่ยให้กับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็เราก็สร้างความเข้าใจให้กับภาครัฐภาคเอกชนต่อเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในโลกมุสลิมเพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมต่างๆที่เราทำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือการร่วมกิจกรรมกับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะมีศูนย์มุสลิมศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการความร่วมมือเราต้องการทำงานร่วมกันกับพี่น้องมุสลิมในการที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนต่างศาสนิกระหว่างเรากับองค์กรภาครัฐหัวข้อวันนี้ที่จะพูดแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งคืออาเซียนกับโลกมุสลิมนะฮะและเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะผมไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยถ้าใครติดตามงานที่ผมเขียนหรือการบรรยายหรือการออกสื่อสัมภาษณ์อะไรต่างๆของผมเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าผมก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมแต่ว่าไม่เคยที่จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนวันนี้ต้องมาพูดที่นี่เรื่องอาเซียนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมีความสำคัญนะอาเซียนคือการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในSoutheast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันเป็นบ้านของเราฮะมันคือบ้านของเรามันคือเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความเคลื่อนไหวในกลุ่มความร่วมมืออาเซียนนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบครับเราเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเราคือคนส่วนใหญ่ของการรวมตัวกันในลักษณะที่เป็นองค์กรอาเซียนด้วยซ้ำไปเ
พราะว่าอะไรฮะเพราะว่าวันนี้ประชากรที่รวมกันทั้งหมด10ประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีอยู่ประมาณ620ล้านคนแต่ครึ่งหนึ่งของประชากร620ล้านคนเนี่ยเป็นมุสลิมครับในเนื้อประชากรนี้เนี่ยเป็นมุสลิมจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนเนี่ยนะฮะเราจึงเป็นกลุ่มชนที่มีโอกาสที่จะเสนอวิสัยทัศน์อิสลามเราจึงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทนำในการสร้างความก้าวหน้าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่เราอยู่น่าสนใจครับก็คือภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายมากเขาบอกว่าท่านนับกันในกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกที่อยู่ในประเทศเซาท์อีสเอเชีย10ประเทศเนี่ยนะฮะมันมีมากถึงกว่า700กลุ่มชาติพันธุ์โอ้ภูมิภาคนี้มันมีความหลากหลายมากเลย700กว่ากลุ่มชาติพันธุ์เอาง่ายๆนับกันง่ายๆเราลองดูมุสลิมในประเทศไทยสิครับว่าพวกเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายพวกเรามีกี่กลุ่มชาติพันธุ์มาลายูมุสลิมจามมุสลิมชาวามุสลิมปาทานมุสลิมแบงกาลีมุสลิมจีนฮ่อแล้วมีอะไรฮะเปอร์เซียอาหรับแค่นี้ก็ประมาณ 7-8 กลุ่มชาติพันธุ์แล้วฮะมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยมี700กว่าชาติพันธุ์ฮะเยอะมากมีความหลากหลายแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ความหลากหลายเหล่านี้ของ700กว่าชาติพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันสร้างองค์กรขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นี่คือไดยูนิตี้อินไดเวอร์ซิตี้ความหลากหลายที่เป็นเอกภาพแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่หลอมรวมเอาอารยธรรมใหญ่ๆของโลกเข้าไว้ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีผลเข้ามาในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยใหญ่ๆแล้วมี4อารยธรรมด้วยกันมีอะไรบ้างฮะอารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดียอันแรกเลยเพราะว่าในพื้นที่นี้ในภูมิภาคนี้เนี่ยนับตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกอินเดียเนี่ยเข้ามาก่อนเลยแล้วก็เอาอารยธรรมเอาศาสนาเข้ามาแต่ก่อนคนในภูมิภาคนี้พวกเราบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยนับถือผีสางนางเจ้าพวกอินเดียก็เอาศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นอีกในช่วงศตวรรษที่สักประมาณศตวรรษที่11เนี่ยอินเดียก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนในภูมิภาคทีเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นอิสลามเนี่ยนะคือคนที่นับถือศาสนาฮินดูพุทธมาก่อนฮินดูพราหมณ์แล้วก็พุทธมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงศตวรรษที่11ถึง13เนี่ยปรากฏว่าอารยธรรมอีกอารยธรรมใหญ่ที่เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คืออารยธรรมของพวกจีนที่เอาขงจื้อเข้ามา
คนจีนเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคอาณานิคมเนี่ยนะฮะแต่ว่าขงจื้ออารยธรรมจีนเนี่ยเข้ามานับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่11 12 13ละในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงศตวรรษที่7 8 9 10เนี่ยนะฮะอารยธรรมอิสลามจากตะวันออกกลางจากอินเดียก็เข้ามาสู่ภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียอีกอิสลามเข้ามาอีกแล้วอิสลามสามารถที่จะเปลี่ยนคนจำนวนมากหรือส่วนใหญ่เข้ามายอมรับนับถือศาสนาอิสลามพวกเราคือหนึ่งในนั้นที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอิสลามที่เข้ามาจากตะวันออกกลางหลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่17 18 19เนี่ยภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมของตะวันตกพวกนี้เนี่ยเข้ามาแน่นอนส่วนใหญ่แล้วเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาปล้นชิงทรัพยากรแต่ในอีกทางนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนพวกนี้เนี่ยเอาความเจริญความทันสมัยเข้ามาในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียจึงเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านอารยธรรมอารยธรรมใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันมาหลอมรวมอยู่ในภูมิภาคนี้เราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมแต่ละอารยธรรมเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยนะฮะเอาอารยธรรมคริสเตียนเข้ามาในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียแต่วันนี้เนี่ยคริสถ้าพูดถึงคริสเตียนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่โน่นฮะอยู่ที่แถบยุโรปตะวันตกโน่นเมืองฝรั่งโน่นนะฮะถ้าพูดถึงอารยธรรมพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะฮะวันนี้คนจำนวนมากคิดถึงอินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงอารยธรรมจีนอารยธรรมขงจื้อก็อยู่ทางโน้นเอเชียตะวันออกโน้นพวกจีนพวกญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะถ้าพูดถึงอารยธรรมอิสลามคนก็จะนึกถึงโน้นน่ะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในแอฟริกาเหนือไล่ตั้งแต่โมร็อกโกจนมาถึงเยเมนเพราะฉะนั้นแต่อารยธรรมเนี่ยมันอยู่คนละที่คนละทางกันแต่น่าสนใจก็คือว่าในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียในกลุ่มความร่วมมืออาเซียนนี้เนี่ยได้หลอมรวมเอาอารยธรรมต่างๆที่สำคัญของโลกเนี่ยเข้าไว้อยู่ในกลุ่มประเทศในเซาท์อีสเอเชียอารยธรรมใหญ่ของโลกตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราจึงเห็นได้ว่าในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยมีประชากรมุสลิมอยู่ประมาณ300ล้านคนมีประชากรที่เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ประมาณ150คน150ล้านคนมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยประมาณ120 130ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์มีประชากรที่เป็นฮินดูอยู่เกือบ10ล้านคนในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียแล้วก็มีคนที่นับถือศาสนาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายในภูมิภาคนี้แต่ถึงแม้จะมีความหลากหลายคือภูมิภาคอื่นมันไม่มีอย่างนี้อะฮะถึงแม้จะมีความหลากหลายเนี่ยแต่มันความหลากหลายนี้ไม่ได้นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันในทางตรงข้ามมันกลับนำไปสู่การเข้ามาพูดคุยกัน
รวมตัวกันแล้วสามารถจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์กรที่เรียกว่า Association of Southeast Asian Nation ก็คืออาเซียนเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมโลกที่มีความหลากหลายในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่มีความหลากหลายแล้วนี่คือทุนทางสังคมนี่คือมรดกที่เรามีอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วมันคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยร่ำรวยมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งตอนนี้ผมกำลังอ่านอยู่แต่ยังอ่านไม่หมดนะฮะหนังสือเรื่องอาเซียนนะฮะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษ The ASEAN Miracle ถ้าแปลเป็นไทยก็คือมหัศจรรย์อาเซียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยฮะคนเขียนเนี่ยเป็นมุสลิมที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ศาสตราจารย์มะบูบานีแกเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ที่แกเคยเป็นนักการทูตเคยเป็นอาจารย์สอนตลอดช่วงชีวิตของแกมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในองค์กรอาเซียนที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าแกบอกว่าอย่างนี้ว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาแล้วมันมหัศจรรย์มากนะมีความมหัศจรรย์มากเลยความมหัศจรรย์อันแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือความมหัศจรรย์จากการรวมตัวกันในช่วงเริ่มต้นของอาเซียนองค์กรเซาท์อีสเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยนะฮะรวมตัวกันครั้งแรกจัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการในช่วงปีไหนฮะ1967ประมาณกี่ปีแล้วฮะปีนี้คือปี2019กี่ปีแล้วฮะ52ปีฮะ50กว่าปีนะเป็นองค์กรที่ค่อนข้างเก่าแก่ฮะแต่ที่แกบอกว่ามันน่ามหัศจรรย์ก็เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งองค์กรนี้เนี่ยองค์กรนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งความรุนแรงในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียครับสมัยก่อนเกิดอะไรขึ้นพวกเราเป็นผู้สูงอายุที่นี่ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องในอดีตเนี่ยพวกเราอาจจะเห็นภาพมากกว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีความเข้าใจมากกว่าผมด้วยซ้ำไปสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีก่อนเนี่ยสังคมในเซาท์อีสเอเชียกลุ่มประเทศต่างๆในเซาท์อีสเอเชียกลัวอะไรฮะกลัวภัยอะไรฮะภัยคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังระบาดเลยกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากจีนจากรัสเซียเข้ามาในเวียดนามเข้ามาในกัมพูชาเข้ามาในลาวเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวันนี้เนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสามประเทศเนี่ยโอ้ตอนนั้นมันสถานการณ์หนักมากเลยนะแล้วคอมมิวนิสต์ก็มีท่าทีที่จะเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียเข้ามาในประเทศมาเลเซียด้วยต
ตอนนั้นกลายเป็นปัญหาภัยคุกคามร่วมของกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งองค์กรเซาท์อีสเอเชียขึ้นมาองค์กรอาเซียนขึ้นมาประเทศที่ก่อตั้งวันนั้นเนี่ยมีอยู่5ประเทศแค่นั้นนะฮะมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีประเทศไทยแล้วก็มีประเทศสิงคโปร์5ประเทศนี้นะฮะนอกจากภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ซึ่งมันน่ากลัวมากขนาดนั้นเนี่ยนะฮะยังเกิดสงครามเวียดนามหลายคนก็คงจะจำได้สงครามเวียดนามซึ่งเป็นสงครามที่ท้ายที่สุดมันบานปลายขยายตัวเข้าไปในกัมพูชาเข้าไปในลาวและไอ้สงครามพวกนี้เนี่ยมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันการแย่งชิงอิทธิพลอำนาจกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตก่อนมันเป็นช่วงสงครามเย็นใช่ไหมฮะและไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันเป็นสงครามที่ทำให้คนตายจำนวนมากมหาอำนาจเข้ามาทิ้งระเบิดในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขาบอกว่ามากที่สุดเลยสนามการต่อสู้ของมหาอำนาจในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยคนตายเยอะแยะมากมายไอ้สภาพบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสภาพบรรยากาศที่กลุ่มองค์กรอาเซียนจัดตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่ามันกำลังเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งเกิดความตายมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทเข้ามาทิ้งระเบิดเข้ามาแข่งขันเยอะแยะมากมายแต่ในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยกับมีบางประเทศให้ความสนใจกับการสร้างความร่วมมือแล้วก็จัดตั้งองค์กรอาเซียนขึ้นมาไม่เฉพาะแต่สงครามไม่เฉพาะแต่ความขัดแย้งความรุนแรงประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะไอ้ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขัดแย้งกันเองยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์กับมาเลเซียเป็นประเทศก่อตั้งองค์กรอาเซียนเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยสิงคโปร์รวมอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยแต่สิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันหนักหนาสาหัสจนท้ายที่สุดเนี่ยแยกประเทศกันแยกกับประเทศกันในปี1965ก่อนที่อาเซียนจะรวมตัวกันแค่2ปีพวกเราลองคิดดูในเอเชียใต้เนี่ยนะฮะปากีสถานแยกกับอินเดียจำได้ไหมฮะปากีสถานแยกตัวออกไปจากอินเดียแล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยปากีสถานกับอินเดียไม่เคยมารวมตัวกันเลยไม่เคยที่จะมาคุยกันอย่างสันติทะเลาะกันตลอดช่วงที่ผ่านมาเมื่อวัยนี้เนี่ยก็เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งโลกกลัวว่าไอ้สองประเทศเนี่ยมันจะทำสงครามนิวเคลียร์ระหว่างกันแต่ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมาเลเซียทะเลาะกับสิงคโปร์จนกระทั่งแยกประเทศกันไม่มองหน้ากันขนาดนั้นแต่2ปีให้หลังปรากฏว่าไอ้2ประเทศนี้กลับมานั่งคุยกันแล้วรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรความร่วมมืออาเซียนขึ้นมากรณีความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับอินโดในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้ทั้ง2ประเทศถึงแม้จะเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันมาเลเซียกับอินโดฟิลิปปินส์กับมาเลเซียก็มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่างกันฟิลิปปินส์บอกว่าไอ้ดินแดนส่วนที่เป็นดินแดนทางด้านตะวันออกของมาเลเซียเนี่ยตรงรัฐซาบะเนี่ยเป็นของฟิลิปปินส์
มาเลเซียบอกไม่ใช่ทะเลาะเบาแว้งกันจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันประเทศไทยกับมาเลเซียก็มีปัญหาอันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หวาดระแวงกันประเทศไทยก็กลัวว่าไอ้มาเลเซียเนี่ยมันเป็นมุสลิมเหมือนกันมันเป็นมาลายูเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยขบวนการกู้เอกราชของพวกมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้หวาดระแวงกันทะเลาะเบาแว้งกันไอ้ช่วงบรรยากาศอย่างนี้ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยประเทศร่วมก่อตั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยฮะปรากฏว่าถึงแม้จะทะเลาะเบาแว้งกันแยกประเทศกันเคยต่อสู้ทำสงครามกันแต่ท้ายที่สุดกลับว่ามารวมกันมาคุยกันแล้วจัดตั้งองค์กรความร่วมมืออาเซียนขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ฮะที่มันน่ามหัศจรรย์เพราะว่าวันนี้อาเซียนคือองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกรองจากสหภาพยุโรปองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่แทบทั่วทุกภูมิภาคในโลกเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอาเซียนคือองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกแพ้แต่เฉพาะสหภาพยุโรปอย่างเดียวแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้สภาพเงื่อนไขของอาเซียนตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกับที่ยุโรปยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหลากหลายมากนักมันเป็นฝรั่งเหมือนกันวันดีคืนดีมันหยุดทะเลาะเบาแว้งกันมันก็รวมตัวกันแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับภูมิภาคแต่ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันแตกต่างอะมันมีความหลากหลายเมื่อสักครู่ผมบอกว่ามันมี700กว่าชาติพันธุ์อารยธรรมใหญ่ๆของโลกมันมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มันมีความขัดแย้งทำสงครามแย่งดินแดนกันตั้งแต่ช่วงต้นๆของการก่อตั้งองค์กรแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอาเซียนก็สามารถที่จะรวมตัวกันจับมือกันแล้วทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกรองจากสหภาพยุโรปนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่หนังสือเล่มนี้โปรเฟสเซอร์มะห์มูบานีเนี่ยอธิบายไว้แล้วน่าสนใจมากครับมหัศจรรย์ประการที่สองก็คือว่ามันเป็นมหัศจรรย์ที่อาเซียนเนี่ยกลายเป็นโมเดลของการสร้างสันติภาพให้กับภูมิภาคความขัดแย้งภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นในตะวันออกกลางอาเซียนกลายเป็นโมเดลมะห์มูบานีบอกว่าเราลองจินตนาการดูสิว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมีความสงบสุขอิสราเอลกับปาเลสไตน์สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วอยู่ร่วมกันมีสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมะห์มูบานีบอกว่าโอ้เราจินตนาการยังไงเราคิดยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันไม่เห็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้เลยแต่ปรากฏว่าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแกก็ยกตัวอย่างบอกว่าก็ไปดูสิระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยมันทะเลาะเบาะแว้งมีความขัดแย้งกันจนถึงขั้นแยกประเทศออกจากกันเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ทำงานร่วมกันกลับมาคืนดีกันได้ดูกรณีของอียิปต์เนี่ยนะฮะมะห์มูบานีบอกว่าลองจินตนาการดูสิว่า
อียิปต์กลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอียิปต์กลายเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยเบ่งบานแต่นึกภาพยังไงของอียิปต์ในลักษณะที่เป็นภาพอย่างนี้เนี่ยก็นึกไม่ออกมันเกิดขึ้นได้เป็นจริงลำบากมากแล้วแกก็ยกตัวอย่างว่าอียิปต์เนี่ยมันมีพัฒนาการคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอินโดนีเซียก็มีเผด็จการทหารอย่างซูฮาโตอยู่ปกครองอินโดนีเซียยาวนาน 20-30 ปีในอียิปต์เนี่ยก็มีเผด็จการทหารอย่างฮุสนีมุบารอกที่ปกครองอียิปต์ประมาณเกือบ30ปีก่อนที่จะถูกโค่นอำนาจ20กว่าปีก่อนที่จะถูกโค่นอำนาจหลังปรากฏการณ์อาหรับสปริงเมื่อปี2011นี่เองแล้วไอ้2ประเทศนี้เนี่ยเป็นประ2ประเทศที่มีประชากรจำนวนมากอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรมีประชากรมากที่สุดในโลกอาหรับเลยอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก200กว่าล้านคน200กว่าล้านคนนะแล้วทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยก็เป็นประเทศ2ประเทศที่แต่ก่อนมีปัญหามากเลยในเรื่องของการคอร์รัปชันในเรื่องของความยากจนแต่วันนี้เราลองเทียบกันดูสิฮะอินโดนีเซียวันนี้กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สังคมโลกส่วนใหญ่ยอมรับว่าอินโดนีเซียคือโมเดลของประชาธิปไตยในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียวันนี้อินโดนีเซียไปไกลแล้วฮะกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก้าวหน้าการเติบโตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียแต่เราลองหันกลับไปดูภาพของประเทศอียิปต์วันนี้เนี่ยอียิปต์ยังยากจนอยู่เลยอียิปต์ยังมีการคอร์รัปชันอยู่เลยอียิปต์ได้เผด็จการคนใหม่เข้ามาครองอำนาจแทนที่ฮุสนีมุบารอกอียิปต์ยังย่ำอยู่กับที่เลยแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันแต่วันนี้เขาเดินไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นมามูบานีบอกว่าเนี่ยแหละคือมหัศจรรย์เนี่ยแหละคือโมเดลของการสร้างสันติภาพสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียอันเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรที่เรียกว่าอาเซียนบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าก็มันไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันระหว่างเซาท์อีสเอเชียที่เราอยู่กับภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเพราะว่าตะวันออกกลางเนี่ยโอ้โหมันมีความขัดแย้งมันมีสงครามมันมีมหาอำนาจฝ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยสงครามที่เกิดขึ้นที่นั่นวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างน้อย 4-5 สงครามที่มันเกิดขึ้นสงครามไหนๆฮะสงครามในเยเมนสงครามในอิรักสงครามในซีเรียสงครามในลิเบียประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ก็ยืดเยื้อยาวนานตอนนี้ยังต่อสู้กันอยู่ความขัดแย้งวันนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกำลังขยายตัวเข้าไปในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียความสับสนวุ่นวายเยอะแยะมากมายมหาอำนาจเข้ามาควบคุมผู้นำของประเทศเข้ามาแทรกแซงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับอาเซียนกับเซาท์อีสเอเชียเพราะว่าอาเซียนมันเป็นดินแดนที่สงบสุขไม่มีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงบางคนอาจตั้งคำถามอย่างนี้แต่มามูบานีบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเราต้องกลับย้อนกลับไปในอดีตแล้วไปดูในช่วงของเริ่มก่อตั้งเซาท์อีสเอเชียสมาคมอาเซียนเนี่ยตอนเริ่มก่อตั้งเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยแล้วมันมีสงครามความรุนแรง
ไม่แพ้กับที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางทุกวันนี้มามุมบานี่บอกอย่างนั้นเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียวันนั้นเนี่ยมันคือสงครามที่ยิ่งใหญ่มันคือสงครามที่โหดร้ายยืดเยื้อยาวนานแล้วเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในหลายสมรภูมิมากมันไม่ได้เกิดขึ้นในเวียดนามอย่างเดียวมันเกิดขึ้นในกัมพูชาในลาวมหาอำนาจเอาระเบิดเข้าไปทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาวเนี่ยถ้าใครจำได้โอบามาเคยมาที่เซาท์อีสเอเชียในช่วงปี2016เนี่ยนะฮะโอบามามายอมรับบอกว่าสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดมากที่สุดในลาวถ้าเทียบกันใน2ภูมิภาคนี้ระหว่างตะวันออกกลางกับเซาท์อีสเอเชียในแง่ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เกิดสงครามความขัดแย้งในเซาท์อีสเอเชียในกัมพูชาในลาวในเวียดนามเนี่ยนะฮะคนตายไปไม่น้อยกว่า 4-5 ล้านคนบางตัวเลขบอก 6-7 ล้านคนด้วยซ้ำไปแต่ในเทียบในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยคนตายประมาณ1ล้านหรือ2ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในภูมิภาคที่เราอยู่นี้ในเซาท์อีสเอเชียนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการสร้างองค์กรความร่วมมืออาเซียนขึ้นมามันสามารถเป็นกลไกในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นความรุนแรงที่เป็นความขัดแย้งนำมาสู่สันติภาพได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาฮ์มูดบานีบอกว่านี่มันคือมหัศจรรย์แล้วมันคือโมเดลการสร้างสันติภาพให้กับสังคมโลกอื่นๆที่กำลังเกิดความขัดแย้งอยู่วันนี้หลายภูมิภาคหรือแทบทุกภูมิภาคมีการสร้างองค์กรความร่วมมือในลักษณะอาเซียนนี้ขึ้นมาในตะวันออกกลางก็มีฮะพวกเรารู้ไหมว่าเป็นองค์กรไหนสันนิบาตอาหรับไงฮะอาหรับลีกไงเป็นองค์กรระดับรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีสมาชิกอยู่22ประเทศสันนิบาตอาหรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมี GCC ด้วยคือ Gulf Cooperation Council GCC สภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซียที่ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆที่ร่ำรวยน้ำมัน6ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์โอมาน UAE และอะไรอีกบาฮาเรนแล้วก็อะไรอีกคูเวต6ประเทศร่ำรวยน้ำมันแต่ปรากฏว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นปัญหาแล้วฮะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียรวมกับพวกที่เป็นพันธมิตรอาหรับเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์วันนี้ GCC กำลังเดินหน้าไปสู่ความแตกแยกสันนิบาตอาหรับเนี่ยแตกแยกมานานแล้วฮะในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยนะฮะเอเชียใต้ก็คืออินเดียปากีสถานบังกลาเทศอัฟกานิสถานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งองค์กรระดับรัฐในภูมิภาคของเขาเหมือนกันที่เรียกว่าองค์กรซาร์กในเอเชียใต้เขาก็มีองค์กรซาร์กแต่ซาร์กไม่สามารถที่จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือได้เพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างปากีสถานกับอินเดียเห็นไหมฮะหลายภูมิภาคในโลกเนี่ยมันมีองค์กรลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนอาเซียนเนี่ยสร้างความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคแต่ถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าองค์กรอาเซียนที่เป็นของพวกเราวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้อาเซียนกลายเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ย
เป็นองค์กรที่มีความหลากหลายเคยทะเลาะเบาแว้งเคยผ่านประสบการณ์ของสงครามความโหดร้ายมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดอาเซียนคุยกันได้ร่วมมือกันได้แล้วสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันแต่ในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้ฮะแม้แต่ใจกลางของโลกมุสลิมของเราเองเห็นไหมฮะนี่คือความมหัศจรรย์และความมหัศจรรย์อันสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมมีเวลาถึง 11:20 ใช่ไหมฮะอีก15นาทีนะฮะความมหัศจรรย์อันสุดท้ายที่มะห์มูบานีเล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะก็คือความมหัศจรรย์ของอาเซียนในแง่ที่อาเซียนเนี่ยมันเป็นโมเดลของการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายการทำงานร่วมกันในลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมตัวอย่างที่เขายกน่าสนใจครับแกบอกว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันจริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามเย็นด้วยซ้ำไปฝรั่งตะวันตกมักจะเสนอไอเดียว่าพอคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปเนี่ยนะฮะสหภาพโซเวียตล่มสลายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ลดบทบาทลงไปนับตั้งแต่ปี1990เนี่ยศัตรูตัวใหม่ที่ขึ้นมาท้าทายต่อโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะก็คือโลกอิสลามก็คือศาสนาอิสลามก็คือโลกมุสลิมพอหลังเหตุการณ์นายวันวันปรากฏว่าสื่อพยายามที่จะประโคมข่าวว่านี่เห็นไหมอันตรายของโลกมุสลิมอันตรายของศาสนาอิสลามอิสลามเชื่อมโยงกับเรื่องของการก่อการร้ายกระแสอิสลามโมโฟเบียแพร่กระจายในสังคมยุโรปเยอะแยะมากมายเลยเวลาทรัมป์จะขึ้นมาหาเสียงขอคะแนนนิยมจากประชาชนคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์ทำยังไงรู้ป่ะฮะทำเล่นกับกระแสอิสลามโมโฟเบียเนี่ยเอาประเด็นเรื่องอิสลามโมโฟเบียเนี่ยมันเป็นประเด็นในการรณรงค์หาเสียงเพราะว่าคนกำลังหวาดกลัวไงคนยุโรปตะวันตกคนอเมริกากำลังหวาดกลัวอิสลามกำลังเกลียดกลัวอิสลามทรัมป์ใช้ไอ้ความเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยมาหาเสียงแล้วนำไปสู่ชัยชนะของทรัมป์ในการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทฤษฎีของฝรั่งบอกว่าวันนี้เนี่ยโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Crash of Civilization คือการปะทะกันระหว่างอารยธรรมในงานของฮันติงตันเนี่ยแกก็จะบอกว่าอารยธรรมใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 7-8 อารยธรรมนะอารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดียอารยธรรมอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย 7-8 อารยธรรมเนี่ยนะฮะแต่ฮันติงตันบอกว่าอารยธรรมที่มันจะเผชิญหน้าปะทะกันรุนแรงมากที่สุดในโลกเลยเนี่ยนะฮะก็คืออารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตกมะห์มูบานีบอกว่าเฮ้ยอารยธรรมที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอารยธรรมทั้งหมด 7-8 อารยธรรมเนี่ยมันอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียฮะอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเรามีอารยธรรมฮินดูเรามีอารยธรรมพุทธพราหมณ์อยู่เรามีอารยธรรมอิสลามอยู่เรามีอารยธรรมคริสเตียนอยู่คริสเตียนก็คือในฟิลิปปินส์
และมีคนคริสเตียนอยู่ในภูมิภาคจำนวนเยอะแยะมากมายไอ้ความหลากหลายของอารยธรรมต่างๆที่มันหลอมรวมอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยทำไมเราไม่หวาดระแวงกันทำไมภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียจึงไม่หวาดระแวงกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับคนที่เป็นมุสลิมเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันมานานแล้วไงฮะเรารู้จักกันเราทำงานร่วมกันเราสร้างองค์กรความร่วมมือองค์กรอาเซียนขึ้นมาแต่ละผู้นำของประเทศในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมาจากอารยธรรมที่หลากหลายทั้งนั้นเลยฮะของสิงคโปร์เนี่ยเป็นอารยธรรมของพวกฝรั่งเป็นเซคิวลาร์ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นคริสเตียนมาเลย์อินโดบรูไนเป็นมุสลิมประเทศไทยกัมพูชาลาวเวียดนามเป็นพุทธไอ้ความหลากหลายพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อฝรั่งเนี่ยมันทะเลาะกันตายแล้วฮะมันต่อสู้มันทำสงครามระหว่างกันแน่นอนเพราะว่ามันกำลังปะทะกันอยู่อารยธรรมมันกำลังปะทะกันอยู่มันเกิด crash of civilization แต่มาบูบานี่บอกว่าเห็นไหมนี่คือโมเดลของอาเซียนอารยธรรมหลากหลายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันมันทำงานร่วมกันแล้วมันทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกรองจากสหภาพยุโรปสุดท้ายก็คือเรื่องผู้อพยพลี้ภัยตอนเกิดสงครามในตะวันออกกลางมันเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยเข้าไปในยุโรปแต่แทนที่ยุโรปจะคิดได้ว่าภูมิศาสตร์ที่ยุโรปตั้งอยู่ในโลกขณะนี้เนี่ยมันใกล้ชิดกับโลกมุสลิมขนาดไหนโลกยุโรปเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานกับโลกมุสลิมมากขนาดไหนเพราะว่าพอเวลาเกิดวิกฤตสงครามเนี่ยผู้ลี้ภัยทะลักเข้าไปในยุโรปทันทีเลยในทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันใกล้กันมากแต่ปรากฏว่ายุโรปไม่สำนึกฮะคิดไม่ได้สิ่งที่ยุโรปคิดได้ก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาในประเทศของเราผู้ลี้ภัยที่น่าสงสารเหล่านี้เนี่ยเราจะสกัดกั้นยังไงเราจะสร้างกำแพงไม่ให้พวกนี้เข้ามาได้ยังไงพวกนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีผู้ก่อการร้ายเล็ดรอดบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปสร้างมาตรการที่จะป้องกันผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมามูนบานี่บอกว่าวันนี้ไอ้พวกผู้นำของยุโรปเนี่ยคนอย่างทรัมป์คนอย่างนักการเมืองที่เป็นฝ่ายขวาจัดในยุโรปเนี่ยต้องพาพวกนี้มาทัวร์ในเซาท์อีสเอเชียเพื่อที่จะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของคนที่มีอารยธรรมแตกต่างกันในภูมิภาคนี้เราอยู่อย่างนี้มานานแล้วครับเราอยู่ร่วมกันเรามีความร่วมมือกันเรารู้จักกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำความเข้าใจกับองค์กรอาเซียนที่มีความสำคัญใกล้ชิดกับพวกเราเรียนรู้ทุนที่พวกเรามีอยู่เดิมในสังคมนี้ในกลุ่มประเทศในเซาท์อีสเอเชียและเราเองเนี่ยต้องตระหนักอย่างยิ่งว่าเราคือคนกลุ่มใหญ่เราไม่ใช่คนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเราคือคนกลุ่มใหญ่ประชากรมุสลิมที่มีอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนี้เนี่ยคือ300ล้านคนครับในยะของการเป็นคนส่วนใหญ่ก็คือว่าเราคือกลุ่มคนที่มีบทบาทนำ
เราคือกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์อิสลามนี่คือความสำคัญของพวกเราฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาคุยกับพวกเราได้มาคุยในประเด็นที่ไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการพูดคุยของผมวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราพวกเราจะได้ความรู้ไม่มากกว่าน้อยจากการฟังการบรรยายวันนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าผมจะได้มาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ขออนุญาตอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ขอถามสั้นๆตอบสั้นๆค่ะอาจารย์นิดนึงนะคะมีพี่น้องเรียนถามว่าอเมริกากับอิหร่านที่ตอนนี้ขัดแย้งกันนะคะไม่ทราบว่ามันจะเป็นปาหี่ลวงโลกหรือว่าทำสงครามจริงคะนิดนึงอาจารย์อาสั้นๆค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องดราม่านะฮะคือคำตอบของผมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางมาอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเวลาผมทำความเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยผมไม่ได้ดูเฉพาะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันผมย้อนกลับไปถึงสมัยในอดีตเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญระหว่างกันในช่วงสมัยของกษัตริย์ชาในยุคที่อิหร่านยังปกครองด้วยราชาธิปไตยก่อนที่จะมีการปฏิวัติในปี1979นอกจากอิหร่านจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยอิหร่านยังเป็นพันธมิตรกับซาอุดิอาระเบียด้วยในยุคนั้นสมัยนั้นทำไมซาอุดิอาระเบียซึ่งเราไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นพันธมิตรกับอิหร่านได้มันมีเหตุผลของมันครับหนึ่งเนี่ยซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขามีการปกครองที่เป็นราชาธิปไตยเหมือนกันระบบการเมืองการปกครองเหมือนกันสองเนี่ยเขามีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าเขามีน้ำมันกันทั้งสองประเทศสามเนี่ยเขาเจอภัยคุกคามตัวเดียวกันตอนนั้นก็คือนัสเซอร์ไงอุดมการแบบชาตินิยมอาหรับที่จะพยายามโค่นล้มอำนาจของราชาธิปไตยทั้งหลายในตะวันออกกลางแล้วสี่เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความเหมือนกันด้วยผลประโยชน์ที่คล้ายๆกันด้วยการเผชิญกับภัยคุกคามคล้ายๆกันเนี่ยมันทำให้ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านทำงานร่วมกันใกล้ชิดกันมากนะปัญหาก็คือว่าพอเกิดการปฏิวัติในปี1979เนี่ยอิหร่านเปลี่ยนไปอายาตุลลอฮ์คอมไมนีขึ้นมาสู่อำนาจแล้ววิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียว่าเป็นประเทศที่ปกครองโดยไม่ใช้ระบอบอิสลามโอ้ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียโกรธมากเพราะฉะนั้นก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตัดความสัมพันธ์กัน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในขณะที่สหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีผลประโยชน์อยู่ในอิหร่านเพราะว่าได้สัมปทานน้ำมันอิหร่านมีน้ำมันอยู่เยอะไงฮะอังกฤษกับอเมริกาก็ได้รับสัมปทานน้ำมันบริโภคน้ำมันร่ำรวยน้ำมันจากอิหร่านจากซาอุดิอาระเบียเยอะแยะมากมายเลยแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเกิดการปฏิวัติไอ้สัมปทานน้ำมันพวกนี้เนี่ยถูกยกเลิกหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจึงทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือเรื่องการเมืองเปล่าแต่ทะเลาะกันเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ผลประโยชน์จากน้ำมันที่อยู่ในประเทศอิหร่านอันนี้ประการหนึ่งนะฮะแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าอิหร่านพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาถ้าเรายอมรับก็คือการดำรงอยู่ของประเทศอิสราเอลใครคุมสหรัฐอเมริกาครับอิสราเอลยิวนายทุนยิวเนี่ยคุมสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลเนี่ยมันคือภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาด้วยอิหร่านกำลังพัฒนานิวเคลียร์ถ้าอิหร่านมีนิวเคลียร์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าอิหร่านก็จะมีเหมือนกับประเทศอิสราเอลที่มีมันจะเกิดบาลานซ์ออฟเทอร์เรอร์คือคุณมีผมก็มีนะมีอำนาจต่อรองระหว่างกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบของผมอย่างสั้นๆเนี่ยนะฮะคือถ้าเราดูปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยโดยไม่ใช้ conspiracy theory หรือทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงแต่มันคือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากว่าผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสองประเทศนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อิหร่านพยายามที่จะขยายอิทธิพลในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พยายามที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองรักษาผลประโยชน์ของตัวเองรักษาพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งกันอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องดราม่าหรือไม่เนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่จะต้องศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปก็รอค่ะอาจารย์ค่ะ